เพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยครับเจอกับโอเล่ตอนหลัก2ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับแล้วก็คู่นี้จบแบบไม่ครบยกนะครับย้อนกลับไปดูศึกวันทรงชัยเมื่อเดือนธันวาคม2560ที่ราชดำเนินมวยคู่ค้ำของรายการศึกวันทรงชัยครับพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2560ครับมาดูเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยพบกับโอเล่สิทธิวัฒน์118ปอนด์ครับโอเล่สิทธิวัฒน์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอหลัก2นะครับจะเปลี่ยนสีเสื้อเป็นตอหลัก2เร็วๆนี้ครับเจอกับนักชกรุ่นน้องครับเพชรสำเร็จที่ระยะหลังก็ดีขึ้นมาครับเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยหรือว่าถือเป็นดาวรุ่งนะครับจอมน็อกเอาคนใหม่เลยทีเดียวนะครับช่วงที่ฮอตๆนี่โอ้ยน็อกติดต่อกันมาหลายไฟครับก็เคยชนะน็อกยก3ชัยโย PK แสนชัยครับชนะคะแนนคนองศึกกกวนาถและมาแพ้2ไฟติดครับแพ้บังรอนสายันยิมแล้วก็แพ้เด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับส่วนโอเล่ตอหลัก2หรือว่าโอเล่สิทธิวัฒน์ครับนักชกรุ่นพี่ฝีมือจัดจ้านครับฟอร์มก็มีเสมอกับเด่นสยามสอพิษอุดรครับแล้วก็มาแพ้น้องยก4ชโมกเพชรลูกพระบาทวันนี้สกัดทางดังรุ่นน้องแหละครับให้ได้ดูกันในยกที่1ครับจากชนแดนเพชรบูรณ์นะครับทางด้านของเพชรสำเร็จโอเล่นี่จากแดนอีสานครับกรรมการนี่สมบูรณ์ประภาวงศ์ครับยศร้อยเอกต้นยก1ยก2อาวุธออกช้ากันก็จริงอ่ะหมดยกที่1ครับอาวุธออกช้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันอันตรายครับอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดออกมามันโดนจุดนี่โป้งป้างนี่มีโอกาสหลับสูงครับเพราะฉะนั้นนี่นักมวยเองก็ไม่ควรประมาทครับโปรโมเตอร์ทรงชัยก็เก็บยอดได้1,5,900 บาทนะครับต่างชาติ250คนครับผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยครับแล้วก็พยายามที่จะพองถ่ายสายเลือดมวยใหม่ๆขึ้นมาตามลำดับต้องสร้างไปด้วยครับโปรโมเตอร์แต่ไม่โดนนะครับเพชรสำเร็จเนี่ยพยายามจะเจาะยางครับโอเล่นี่เก๋าอยู่แล้วนะครับสู้จริงไร้มากครับกรรมการต้องเตือนแหละครับเตือนอย่างเป็นทางการครับยก2แล้วนะน้องจะยังไม่โดนได้ถีบซ้ายครับเพชรสำเร็จจับตาดูให้ดีนะครับอย่ากระพริบตานะครับเกิดอะไรขึ้นครับในยกนี้ครับเตะขวาไปครับโอเล่เพชรสำเร็จออกซ้ายหน้าจะยางครับต้องระวังหมัดของกันและกันเลยครับโอเล่ก็ไม่ธรรมดาครับเพชรสำเร็จก็มิสเตอร์น็อกเอาท์ทีนี้ว่าหลังๆหมัดยังไม่ขลังนั่นเองครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่โอ้หลายไฟติดต่อกันเลยครับไม่ต่ำกว่า5ครับฮุกซ้ายแล้วก็เจาะยางครับโอเล่อัปคัตซ้ายไม่ถึงฮะเจอแข้งซ้ายของโอเล่ฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายพยายามเจาะยางคว้างกระจกแข้งซ้ายของโอเล่ครับโอเล่นี่ยังนิ่งอยู่เลยครับนิ่งๆไม่กระเพื่อมโดนคอซ้ายไปนี่1-2แล้วก็หมัดขวาเลยครับอย่ากระพริบตานะครับแฟนมวยครับเพชรสำเร็จนี่พยายามกระชับพื้นที่ให้มันแคบลงครับเจาะยางครับแข้งขวารอบวกหมัดขวาครับเอามีเอียงครับ
โอ้ยฮุกซ้ายเจาะยางแล้วก็หมัดขวาเปรี้ยงเข้าให้ลุกขึ้นมาอื้อหือมีเซครับอื้อรีบไปหน่อยครับรีบไปหน่อยครับประสาทการทรงตัวไม่ดีแล้วครับอื้อหือต้องกอดกรรมการเลยครับทางด้านของเพชรสำเร็จครับโอ้โหเนี่ยครับใครพลาดไม่ได้ครับฮุกซ้ายเจาะยางครับโอ้พบเผลอปุ๊บนี่หมัดขวาครับฮุกซ้ายเจาะยางหมัดขวาเปรี้ยงเข้าให้ครับโอ้พยายามจะลุกแล้วลุกเร็วด้วยนะครับแล้วท่านนี่ลุกเร็วกันมันก็หน้ามืดเหมือนกันครับแต่ว่านี่โดนหมัดด้วยครับโอ้โหโอเล่ศินิวัฒน์ครับหรือว่าตอหลัก2นะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกยก2โอทางด้านของเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยครับผู้แพ้ก็แหมต้องนอนเปลแล้วครับปกตินี่ให้เขานอนเปลครับแต่วันนี้นี่นอนซะเองครับ